อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ในงานศพลุงพ่อเอมอริยวังโสแล้วก็สวดกันทุกคืนปฏิบัติกันทุกคืนการสวดการฟังทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเสริมปัญญาบารมีเป็นผู้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆทำให้เกิดการจดจำเป็นสัญญาทำให้เกิดปัญญาในการเข้าใจหลักธรรมะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจแก่ผู้เป็นเจ้าภาพหรือญาติของคนตายนี่ก็เป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องมาก็ได้ทั้งสองทางแต่หลักธรรมที่นำเอามาสวดนี้เป็นหลักปรมัตถธรรมเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่คนฉลาดฟังคนฉลาดเท่านั้นที่จะฟังอภิธรรมรู้เรื่อง ก็มีคนที่ไม่ฉลาดก็มาฟังเพราะฟังแบบประเพณีก็ไม่เกิดปัญญาก็ได้แต่ศรัทธาคิดว่าฟังแล้วเป็นบุญคิดว่าฟังแล้วจะไปสวรรค์ก็ฟังแบบคนชาวบ้านทั่วไปที่เขาชอบฟังพระสวดอภิธรรมแต่พวกที่ไม่ฟังก็มีพวกที่มาแล้วไม่ฟังก็มีที่ชุดชาวบ้านทั่วไปก็มานั่งคุยกันหรือมาเพราะเป็นญาติพี่น้องกันมาเพราะเป็นพวกพ้องกันเพราะมาตามประเพณีแต่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่สนใจในการฟัง ก็มีคนหลายประเภทเหมือนดอกบัวสี่เหล่านะที่พุทธเจ้าจะสอนก็สอนแค่เราเบื้องต้นเท่านั้นเองกับเหล่าที่สองเราเบื้องต้นกับดอกบัวที่บานแล้วพุทธเจ้าก็สอนคนที่ฉลาดแต่พวกที่สนใจที่จะบานในต่อไปหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจต่อไปก็พระองค์ก็อบรมเพื่อได้ไปบรรลุเข้าใจธรรมะในวันหน้าฉะนั้นหลักการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ย เป็นประเพณีที่ดีงามเป็นธรรมอันสูงสำหรับมนุษย์และเทวดาที่ฉลาดฟังเพราะความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากทำแล้วฟังแล้วเนี่ยที่คนฟังดูเรื่องแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเรียกว่าเหมือนตัดความทุกข์ออกจากใจได้เพราะมีหลักใหญ่ก็คือจิตเจรุนิหลักของอภิธรรมก็จิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกธรรมปรมัตถ์ที่แยกออกจากวัตถุเป็นเรื่องของกายใจเป็นเรื่องของจิต คนที่จะรู้เรื่องจิตตัวเองเนี่ยหรือรู้เรื่องจิตคนอื่นเนี่ยรู้เรื่องจิตคนอื่นก็คือพระพุทธเจ้ามีญาณเพราะพระองค์รู้จิตตัวเองแต่ผู้ที่จะรู้จิตตัวเองเนี่ยต้องมีญาณปัญญาในตัวเองผ่านจากการฝึกสมาธิมาพอควรจึงจะรู้จิตเห็นจิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วจึงจะดับจึงจะเป็นถึงความดับถ้าไม่รู้จิตตัวเองแล้วดับไม่เป็นคนที่จะดับตัวเองได้ดับทุกตัวเองได้ต้องรู้สภาวะจิตตัวเองว่ากำลังคิดอะไรนึกอะไรนั่นจึงจะรู้จิตรู้อาการปรุงแต่งคือสังขารคือเจตสิกลักษณะอาการเจตสิกคือปรุงเป็นรูปปรุงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็คือเป็นรูปอารมณ์คือเกิดอารมณ์เป็นรูปภายใน ก็เรียกตัวสังขารปรุงปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปก็เรียกว่าเจตสิกสังขารปรุงถ้ามาพูดกันอย่างนี้แล้วคนชาวบ้านทั่วไปก็เบื่อฟังไม่รู้เรื่องก็จะหลับหรือไม่ทำความเข้าใจไม่สำเนียกในการฟังสวดกันมาหลายร้อยปีแล้วคนบางคนยังไม่เคยรู้เรื่องอภิธรรมเลยว่าสวดทำไมความหมายเป็นอย่างไร
ก็จะได้กับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ฟังไม่รู้เรื่องในพวกไม่มีสมาธิชาวบ้านทั่วไปเขาไม่มีสมาธิเขาไม่เคยฝึกหัดอบรมจิตของเขาเขาไม่มีสมาธิเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องทำไมคนวัดสังฆทานคนวัดปฏิบัติจึงฟังรู้เรื่องก็เพราะเขาฝึกสมาธิเขาจึงฟังกันรู้เรื่องหรือเพื่อเขาศึกษาเราเรียนทางอภิธรรมเขาก็ฟังรู้เรื่อง พอเข้าใจสภาวะความจริงดังนั้นจึงว่าการที่เรามาฟังอภิธรรมจิตคัมภีร์เนี่ยมีประโยชน์ทั้งสองอย่างทางญาติผู้ตายแล้วก็ทางผู้มาฟังสวดมีประโยชน์แล้วก็ถ้าพูดกันแล้วก็ความจริงผู้สวดก็มีประโยชน์ผู้สวดเนี่ยก็เข้าใจความหมายพระที่สวดเนี่ยเข้าใจความหมายว่าตัวเองสวดเรื่องอะไรในธรรมะที่ตัวเองสวดนั้นแปลความหมายเป็นอย่างไรเ มื่อคนเราจะกินอาหารเนี่ยคนเราจะกินอาหารเนี่ยตัวเองก็ต้องเข้าใจว่าอาหารนี่มันรสอย่างไรกินไปแล้วไปรสอย่างไรไม่ใช่ว่ากินหลับหูหลับตากินทั้งที่ว่าอาหารเนี่ยเขาเอามาให้ก็จะกินก็ต้องพิจารณาว่าอาหารได้เป็นอย่างไรมีโทษหรือมีคุณมีรสที่เราควรจะกินหรือไม่กินถึงว่าเรากินเผ็ดไม่ได้แล้วอยากเขาเอามาให้เราก็กินเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นโทษกับตัวเองเรากินหวานไม่ได้เราก็กินเข้าไปเราไม่พิจารณากินเข้าไปก็มีโทษกับตัวเองเรากินเค็มไม่ได้หมอห้ามกินเค็มเนี่ยถึงว่าคนเป็นโรคไตกินเข้าไปก็มีโทษกับตัวเองกินมันไม่ได้กินเข้าไปก็เป็นโทษกับตัวเองอย่างเช่นบางคนกินมันเข้าไปเป็นไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่าคนเราไม่แต่กินอาหารเองก็ต้องกินด้วยการพิจารณาซึ่งจะรู้ว่ากินเพื่ออะไรกินเป็นยากินไม่มีโทษกินยังเวทนากินเพื่อดับทุกข์แม้แต่อาหารเองก็ต้องกินแบบคนมีปัญญาคนมีสติ คนทุกวันนี้กินมีโรคกันเยอะเช่นคนเป็นเบาหวานเนี่ยอยากกินถวานอย่างเดียวก็กินอยู่นั่นนะทั้งที่หมอห้ามก็อยากจะกินคนเป็นโรคบางอย่างเนี่ยตรงกับอาหารตัวเองหมอห้ามตัวเองก็อยากอยู่นั่นเองก็ห้ามใจไม่ได้ก็กินของมีโทษไปทุกวันชีวิตก็สั้นโรคก็มากฉะนั้นการฟังสวดอภิธรรมเนี่ย เราจะต้องรู้ความหมายคนสวดก็ดีคนฟังก็ดีต้องศึกษาว่าจริงเราก็มีความหมายที่แปลออกมาแล้วอย่างเช่นว่ากุศลธรรมาเนี่ยบทกุศลเบื้องต้นเนี่ยอกุศลธรรมาเนี่ยเช่นที่ว่าธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลเนี่ยกุศลละมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีจิต8กุศลละมูล8ดวงอกุศลละมูลบาป8ดวงบาปก็มีมากบุญก็มีมากพอๆกันบุญเนี่ยเป็นธรรมขาวบาปเป็นธรรมดำจะพูดกันแล้วบุญเนี่ยเปรียบเหมือนยาบาปเนี่ยเปรียบเหมือนโรคบุญเนี่ยเปรียบเหมือนยาที่รักษาโรคคนเป็นโรคอะไรก็กินยาเข้าไปก็สามารถที่จะกำจัดโรคนั้นละลายหายได้ถ้ากินยานั้นเข้าไปคนที่เป็นโรคเนี่ยเหมือนกับบาปคนมีโรคเนี่ยเหมือนคนมีบาปเพราะมันมีความทุกข์ปวดท้องปวดหัวถ้ายิ่งเป็นโรคร้ายแรงก็เหมือนคนมีบาปมากเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดหรือเป็นโรคร้ายแรงอย่างเงี้ยรักษาไม่หายเนี่ยเหมือนคนมีบาปมากก็ทรมานจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่เปรียบเหมือนคนมีบาปมากคนมีบุญบุญกุศลบุญก็เปรียบเหมือนคนไม่เหมือนยาเนี่ยก็สามารถจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่หายได้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมฉะนั้นบุญเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเหมือนกินยาเข้าไปก็มีแต่หมดโรคคือหมดทุกข์นั่นเองคือหมดทุกข์เรียกว่าเมื่อคนเราไม่มีโรคก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจหาความเดือดร้อนไม่ได้ทีนี้ทุกคนเราเนี่ยมันมีโรคนะทุกคนเราเนี่ยมีโรคทุกคนเหมือนคนทุกคนเราเนี่ยมีบาปทุกคนแต่ก็สามารถจะรักษาหายได้เพราะมันมียา
ยาคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณยาคือศีลทานภาวนาเนี่ยยาในภาวนาเนี่ยสามารถจะรักษาโรคได้ความโกรธเนี่ยทำให้คนเป็นโรคทำให้คนอายุสั้นพันตายเร็วคนเป็นโรคมากเพราะความโกรธความโลภทำให้คนเป็นโรคได้ความโลภนี่ไม่ประมาณในการกินไม่ประมาณในการเดินการนั่งการนอนไม่ประมาณในการใช้กายใช้ใจตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็เกิดเป็นโรคได้โรคในใจของเราเนี่ยก็มีโลภมีโกรธมีหลงโรคชนิดนี้ต้องกินยาพุทธคุณธรรมคุณต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงจะหายโรคได้จึงจะมีความสุขทีนี้อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเบื้องต้นคือกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมากัตเมธรรมากุศลายัสมิงสัมเยกามาวจรังกุศลังกิตตังอุปันนังแต่แล้วว่ามูลรากของกุศลเนี่ยท่านบอกกุศลกุศลมูราเนี่ยกุศลมูลเนี่ยมูลรากของกุศลทั้งปวงเนี่ยก็คือจิตคือจิตเจตสิกที่ประกอบด้วยการเห็นรูปแล้วใจดีได้ยินเสียงแล้วใจดีได้ดมกลิ่นแล้วใจดีได้กินแล้วใจดีได้นั่งนอนได้สัมผัสลุกเดินนั่งนอนแล้วใจดีได้คิดนึกแล้วใจดีเกิดปีติเกิดมีความสุขเกิดมีอุเบกขาเขาเรียกวิตกวิจารปีติสุขเอกตาในตัวเองนั่นเรียกว่ากุศลมูลเป็นมูลรากไปสู่กามาวจรกามาวจรในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อจิตตัวเองเป็นกุศลเพลิดเพลินในการทำความดีแล้วเนี่ยก็กามาวจรก็ส่งผลไปเป็นมนุษย์และเทวดาเพราะหลักการประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่ตัวเองบำเพ็ญเพียรในกุศลมูลเนี่ยจะสู่กามาวจรคือได้รูปที่ดีได้เสียงที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสที่ดีได้การสัมผัสที่ดีได้ความคิดนึกที่ดีเรียกว่ากามาวจรกุศลกุศลก็จะได้รูปดีเสียงดีกลิ่นดีนั่นเรียกว่าฝ่ายกุศลเป็นอย่างนั้นเป็นมูลรากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำสื่อของบุญกุศลถ้าเห็นดีได้ยินดีตอนนี้อกุศลมูลเนี่ยก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่ไม่เห็นไม่ดีเห็นรูปไม่สบายใจได้ยินเสียงไม่สบายใจได้กลิ่นไม่สบายใจได้กินไม่สบายใจได้รับรสไม่สบายใจได้สัมผัสไม่สบายใจคิดนึกไม่สบายใจอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนี่เป็นอกุศลมูลเป็นบาปที่ทำให้ตกต่ำลงไปสู่ความเป็นอบายภูมิจิตใจเศร้าหมองเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเร่าร้อนเรียกว่าส่งไปสู่ความเป็นนรกเรียกว่าส่งไปสู่ที่ต่ำเพราะรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีการสัมผัสไม่ดีคิดนึกไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้เนี่ยมูลรากของอกุศลที่ทุกคนมีอยู่ในใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้สร้างกุศลธรรมามากมากขึ้นคือการบำเพ็ญเพียรเข้าไปสู่เจริญมรรคองค์8คือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเป็นรากมูลของกุศลกามาวจรจึงจะไปสู่ธรรมะเบื้องสูงที่ว่าจิตรูปจิตเจรุณิจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยก็มาเข้าหลักของกุศลธรรมานี่เองทีนี้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงปฐมฌานแล้วเนี่ยจิตก็มีอุเบกขาเขาเรียกว่านี่เนี่ยที่เราฟังสวดบทเนี้ยบทนี้หมายถึงหลักกรรมฐานนะหลักกรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ให้เจริญกรรมฐานจิตเจตสิกรูปนิพพานกุศลธรรมะอกุศลธรรมาก็ให้พิจารณาจิตของเราเช่นวิตกวิจารวิตกก็หมายถึงยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารก็ให้พิจารณาลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดนี่เป็นมูลรากของกุศล
เมื่อจิตพิจารณาจนลมละเอียดได้แล้วก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีติแล้วก็สุขก็เกิดขึ้นเกิดความอิ่มอกอิ่มใจแล้วเมื่อจิตเรามีความสุขก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็อุเบกขาอิ่มแล้วไม่กินแล้ววิตกวิจารเนี่ยมันก็คนตักข้าวใส่ชามตักข้าวใส่ชามเอากลับใส่ชามแล้วข้าวเปิบเข้าปากแล้วก็วิจารวิตกยกจิตขึ้นมาเอาข้าวใส่ชามแล้วเสร็จแล้ววิจารก็เหมือนกับเคี้ยวกินก็รู้รสเลยว่าโอ้โหนี่รสอร่อยรู้ว่ารสอร่อยเนี่ยตัวอร่อยนี่คือปีติอร่อยแล้วปีติพอกินเข้าไปแล้วเข้ามากคำมากคำก็เกิดความสุขมากขึ้นปีติมากขึ้นอิ่มแล้วก็เกิดความสุขพออิ่มแล้วเกิดความสุขพอสุขแล้วเนี่ยด้วยความอิ่มเสร็จแล้วก็เกิดอุเบกขาคือเฉยใครจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาให้กินอร่อยไงก็ไม่กินนะพอแล้วอิ่มแล้วนั่นคืออุเบกขาญาณปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เกิดความรู้ความเห็นเข้าใจในจิตตัวเองอ๋อจิตเราเป็นอย่างนี้เองมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกขตาจิตที่เคยหนักเคยไม่สบายอกไม่สบายใจก็หลุดพ้นไปจิตที่เคยห่วงเคยกังวลก็หมดความห่วงคงกังวลจิตใจที่ไม่ผ่องใสก็ผ่องใสจิตใจที่ไม่เบิกบานก็เบิกบานพอจิตใจเข้าถึงหลักอย่างนี้แล้วก็เกิดความสบายใจเพราะเราถึงธรรมเข้าใจในรสอุเบกขาไม่ต่างกับคนทานอาหารเลยธรรมะกุศลธรรมานี่ก็จดจำได้สิจดจำได้ว่าลักษณะอาหารเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรรสเป็นอย่างไรความอิ่มเป็นอย่างไรความอร่อยเป็นอย่างนี้จำได้เมื่อเรามาปฏิบัตินี่เราก็จำอารมณ์ตัวเองได้ว่าอารมณ์วิตกเป็นอย่างไรวิจารเป็นอะไรปีติสุขเอตกตาเป็นไรก็เมื่ออร่อยแล้วก็ต้องทานบ่อยๆเหมือนคนทานอาหารร้านนี้อร่อยบ้านนี้อร่อยก็ชอบทำอาหารนั้นทานบ่อยๆเขาชอบในรสนั้นก็ทำบ่อยๆกินบ่อยๆก็เหมือนกับคนที่เจริญฌานมากขึ้นปีตกวิจารปีตุสุขเอตตาก็กลับมาใหม่กลับมาเรียกว่าถอยฌานกลับมาสุขถอนจากอุเบกขามาพิจารณาอารมณ์จิตที่เป็นสุขเป็นยังไงโอ้โหความสุขก็มากมายพอมาพิจารณาปีติโอ้ปีติก็ปราบปลื้มเพราะมันไปรสอร่อยที่ถูกใจเราพอมาพิจารณาอวิจารก็พิจารณาว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ละเอียดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้อาหารนี่ปราณีตแล้วก็มาตั้งอยู่มาพิจารณาอยู่ว่าอ๋อเรามากินใหม่ชอบใจแล้วก็มาตักข้าวใส่หม้อกินใหม่อีกกินแล้วกินอีกเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมทวนญาณทวนฌานก็เข้าไปถึงฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ฌานที่ห้าเมื่อเราชำนิชำนาญในการกินการทำอาหารบ่อยๆแล้วก็เกิดการเรียกว่าเป็นผู้ชำนิชำนาญจนถึงเรียกว่าจตุทัชฌานหมายถึงใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นเกิดความปล่อยวางเกิดความว่างเกิดความสงบความรู้ความเห็นก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าปฏิบัติในเรื่องของกุศลธรรมมาเป็นมูลรากของกุศลทั้งปวงตอนนี้เข้าไปถึงปัญจขันธาเข้าไปถึงปัญจขันธาเมื่อเราเจริญฌานมากขึ้นก็ไปเจริญเกิดปัญญาขึ้นมาสมาธิแล้วก็แยกจิตตัวเองไปเจริญขันธ์ห้าออกจากฌานก็มาเจริญขันธ์ห้าปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธที่สวดเนี่ยนะฮะสวดขันธ์ห้ามีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณก็มาพิจารณารูปเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่อยู่ตั้งอยู่นานเวทนาก็สุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างพิจารณาอารมณ์ตัวเองมีสุขมีทุกข์สัญญาก็มีจำมาตั้งแต่อดีตมีสิ่งดีไม่ดีก็พิจารณาไปนิจจังทุกขังอนัตตาในสัญญาสังขารก็รู้จิตเจตสิกตัวเองว่าปรุงอย่างไรป
รุงชอบใจไม่ชอบใจเป็นบุญเป็นบาปก็รู้จิตเจตสิกตัวเองอยู่ทุกระยะทุกลมหายใจก็มีจิตเจตสิกรู้จักวิญญาณที่กระทบอีกวิญญาณรู้จักกระทบตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจจมูกได้กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจลิ้นได้รสชอบใจไม่ชอบใจกายสัมผัสชอบใจไม่ชอบใจจิตนึกน้อมอารมณ์ต่างๆพอใจไม่พอใจในอารมณ์พอใจก็ดีไม่พอใจก็ไม่ดีพิจารณาละเอียดอ่อนเป็นข้าวก็เรียกว่ารู้จักขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าถ้าเรายึดแล้วมันเป็นทุกข์รู้ว่าเรายึดว่ารูปนี้เป็นของเราแล้วมันเป็นทุกข์เสียงนี้เป็นของเรามันเป็นทุกข์กลิ่นนี้เราชอบอย่างนี้มันเป็นทุกข์รสนี้เราชอบแล้วมันเป็นทุกข์สัมผัสนี้เราชอบเป็นทุกข์จิตนี้เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตที่คิดดีแล้วพอใจแล้วก็เป็นทุกข์ตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นทุกข์โทษมันเข้าก็ละขันธ์5อันนี้ละรูปละเวทนาละสัญญาสังขารเห็นเป็นพระไตรลักษณ์นี่เรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์เรื่องบทขันธ์5ปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมนี่เรื่องสวดนะสวดไปตอนนี้ก็ไปถึงอารมณ์ไปถึงอารมณ์ไปถึงเรื่องจิตไปถึงเรื่องเจตสิกอย่างเช่นธรรมที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยธรรมที่เป็นปรมัตถ์ค้นหาตัวตนไม่มีคนโดยสัจธรรมโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีตัวเราตัวเขาพอค้นตัวเราไม่มีถ้าแยกออกไปแล้วมันเป็นผมคนเล็บปันหนังเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารฟังสวดแล้วมีความหมายลึกซึ้งเรื่องของกายใจทั้งหมดแล้วก็ไปถึงเจนเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุบุญเป็นเหตุบุญเป็นผลบุญเป็นเหตุบุญเป็นปัจจัยความพอใจนี่เป็นเหตุความพอใจความยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นเหตุผลมันตามมาคือความสุขและทุกข์เนี่ยตอนนี้หลักปฏิบัติพอสวดไปเนี่ยเหตุปัจโยอารัมมณปัจโยเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องอารมณ์ฌานปัจโยมรรคปัจโยฌานก็เรื่องอย่างที่วิตกวิจารปิติสุขเอตคตามรรคปัจโยก็เรื่องการรู้จิตเห็นจิตตัวเองนิสัยปัจโยนิสัยปัจจัยพูดไปแล้วไปจนถึงที่สุดก็คือการถึงความดับคือรู้จิตตัวเองแล้วก็ถึงความดับเขาเรียกว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลจบอภิธรรมก็เป็นอรหัตตมรรคอรหัตตผลถึงพระนิพพานอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่เรื่องของธรรมเบื้องสูงสำหรับคนชาวบ้านไม่รู้เลยชาวบ้านไม่เข้าใจเลยขวางสวดกันมาตั้งหลายร้อยปีไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้จะทำไงล่ะโยมก็ขวางสวดกันต่อไปก็ไม่รู้กันต่อไปแล้วก็ไม่อยากจะรู้ต่อไปพระก็สวดทับตายทุกทีเลยถ้าโยมไม่ฟังสักทีโยมไม่เข้าใจสักทีนี่อธิบายย่อๆนะอธิบายไม่ได้ละเอียดอะไรจกๆอธิบายเพราะต้องเจ็ดคัมภีร์เนี่ยต้องอธิบายกันคัมภีร์ละชั่วโมงนะ7คัมภีร์ก็ต้อง7ชั่วโมงยังไม่หมดเลยแต่ก็เนี่ยเป็นกล่าวย่อให้โยมฟังว่าที่เรามาฟังสวดอภิธรรมเนี่ยสวดให้จิตใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงทั้งศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงความสงบเยือกเย็นได้เข้าไปรู้ธรรมเป็นธรรมที่ใจตัวเองเพราะว่าอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยมันเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเรื่องเจตสิกก็คือจิตเราเนี่ยที่ชอบปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นกุศลและอกุศลวิญญาณก็ตัวเราเนี่ยตัววิญญาณไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนแล้วค้นหาวิญญาณก็คือตัวตนที่เรากระทบสัมผัสอยู่นี่เนี่ยที่ตาเห็นรูปเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เรียกโสตวิญญาณเนี่ยวิญญาณล่ะไม่ใช่ใครหลอกเราเราหูมันหลอกเราตามันหลอกเราที่ว่าวิญญาณกลัววิญญาณหลอกเราใจ
จักขุวิญญาณมันหลอกเราโสตวิญญาณมันหลอกเราคานะวิญญาณที่ได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเนี่ยจมูกมันหลอกเราได้รสอร่อยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยชิวหาวิญญาณมันหลอกเราบางคนราคาแพงๆก็ซื้อกินมันหลอกให้เราหลงว่าอิ่มว่าอร่อยไปหลอกให้เราซื้อแพงๆนี่มันหลอกเราบางคนไปกินอาหารภัตตาคารราคาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันหลอกเราว่าอร่อยกว่าที่บ้านแต่แท้มันหลอกเราที่จริงที่บ้านอร่อยกว่าก็มีเนี่ยรสมันหลอกเราดินมันหลอกเรากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งหนาวมั่งร้อนมั่งเนี่ยนี่เรามันก็หลอกเราให้รู้ว่าหนาวชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งร้อนชอบใจมั่งไม่ชอบไปมั่งไม่ชอบใจอย่างจริงๆเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็หลอกเรานั่งตรงนี้เมื่อยนั่งตรงนี้ปวดนั่งตรงนี้ไม่สบายมันก็หลอกเราให้เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์ไปกับการนั่งอีกแล้วเนี่ยนอนตรงนี้ไม่สบายนั่งตรงนี้ไม่สบายเดินตรงนี้ไม่สบายตรงโน้นสบายกว่าตรงนี้สบายกว่าเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสชาเวทนากายมันก็หลอกเราผัสสะก็หลอกเราแล้วใจนี่หลอกที่หนึ่งเลยเดี๋ยวอย่างนั้นดีเดี๋ยวอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสุขจะปรุงไปในทางสุขอย่างเดียวแต่ที่จบแล้วมันก็ไม่ใช่สุขจริงๆจบแล้วก็ปรุงสร้างเล่าร้อนไม่สงบใจก็หลอกเราว่าดีอยู่ตลอดเวลามันก็คนช่างคิดช่างเพ้อช่างฝันเนี่ยมันมีตลอกเราในทางดีว่าดีใจเนี่ยมันหลอกเจ้าของอยู่ตลอดเวลามันหลอกทั้งวันทั้งคืนเวลาฝันมันยังหลอกเราเลยเวลาฝันนู่นไปโน่นไปนี่ขนาดหลับมันยังหลอกเลยตื่นขึ้นมาไม่เป็นจริงเลยตื่นขึ้นมามันก็หลอกเราอีกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเรารู้ใจเราเมื่อเรารู้ใจเราแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณที่หลอกใจเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจเข้าใจโอขันห้าเป็นอย่างนี้เองรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารนี้นี่หลักของอภิธรรมอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ไม่มีเรื่องอะไรโยมเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมให้รู้หลักปฏิบัติจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้ท่านสวดท่านสอนเรื่องนี้เองโยมสอนเทวดาและมนุษย์เนี่ยให้รู้จักตัวเองให้มากให้รู้จักกายให้รู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าหลงจิตตัวเองแล้วจะฟุ้งซ่านจะไม่สงบจะเล่าร้อนจะโกรธมากเกลียดมากชังมากรักมากหลงมากมีความทุกข์ใจมากทรมานมากเพราะไม่รู้จิตตัวเองเขาเรียกว่าไม่มีมรรคสัตว์ไม่เห็นจิตรู้จิตตัวเองเพราะขาดสติสมาธิปัญญาฉะนั้นคนที่มาฟังอภิธรรมแล้วปฏิบัติตามเข้าใจตามเนี่ยพวกนี้พวกมีปัญญาพวกจะได้รู้เห็นรู้ธรรมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดสมัยก่อนอภิธรรมเนี่ยที่สมัยพุทธเจ้าพระสารีบุตรออกมาสวดเนี่ยคนฟังสวดจบแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากมายเทวดาก็ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยจบอภิธรรมเจตคัมภีร์เนี่ยบรรลุกันนับไม่ถ้วนเลยไม่รู้กี่โกฏเลยมนุษย์ก็บรรลุกันพระพุทธเจ้าฟังอภิธรรมเจตคัมภีร์จบแล้วเป็นพระอรหันต์กันมากมายคนไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ยังน้อยก็เป็นโสดาบันสมัยก่อนฟังแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพราะคนสมัยก่อนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเพราะแปลออกรู้คำแปลรู้อรรถรสอรรถธรรมรู้ความหมายว่าอ๋อนี่จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เพราะในคำสอนที่สวดนั้นมันแปลความหมายเป็นธรรมะที่ปฏิบัติแล้วให้เกิดมรรคผลทั้งหมดท่านจึงได้ยกมาสวดในงานศพนะเพื่อให้คนฉลาดเพราะคนเราพอเวลาตายแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งญาติพี่น้องตายพ่อแม่ตายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ต้องหาธรรมะเป็นที่พึ่งก็ต้องการสงบกายวาจาใจเพื่อจะดับทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจเพราะความพัดพรากจากของรักเนี่ยมันทุกข์มากก็เลยต้องฟังธรรมะที่ดับทุกข์
คือเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนิพพานพอฟังแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เกิดกายวาจาใจเข้าถึงธรรมะสงบสุขความทุกข์ความโศกก็หมดไปความที่คิดว่าพ่อแม่ตายแล้วพี่น้องตายแล้วความเสียใจนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องตายใครๆก็ต้องเจ็บพ่อแม่พี่น้องก็ฟังธรรมะรู้เรื่องหมดทุกคนแล้วก็ดีใจที่ตายแล้วยังมีคนมาฟังที่ตายแล้วยังมีคนมาสวดก็ไม่มีความทุกข์เพราะถือว่าธรรมะทุกคนได้รับลดหมดแล้วได้ความรู้เท่ากันคนตายก็ไม่ทุกข์เพราะถือว่าปฏิบัติธรรมะตายขวางธรรมะตายคนที่อยู่ก็ไม่ต้องเสียใจรู้ว่าคนตายไปดีแต่ทุกวันนี้คนเราฟังเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจเพราะเขาฟังแต่เพียงประเพณีฟังแล้วมานั่งไม่รู้เรื่องมากกว่าฉะนั้นพวกเราชาวพุทธก็ควรศึกษาควรทำความเข้าใจละเอียดอ่อนสิ่งนี้ให้ได้เราจะได้ไปเล่าให้ลูกให้หลานเราฟังว่าอภิธรรมหมายความว่ายังไงข้อนั้นเป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไงก็ดีกว่าเราไม่รู้เราก็รู้ไว้เนี่ยไม่หนักอกหนักใจคนไม่รู้สิมันหนักอกหนักใจคนที่หนักอกหนักใจเป็นพวกคนไม่รู้คนรู้แล้วไม่หนักอกหนักใจรู้แล้วสบายกายสบายใจเพราะอะไรก็เหมือนกับคนกินยาแล้วไม่มีโรคนั่นเองเพราะมันเป็นกุศลธรรมะเหมือนคนมีโรค ก็เป็นกุศลธรรมะคนมีโรค ก็หนักกายหนักใจทั้งวันเป็นทุกข์ทั้งวันฉะนั้นธรรมะที่โอสถที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี้ก็ถือเป็นธรรมที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนคนสวดก็ได้คนฟังก็ได้คนตายก็ได้ได้มีคนคิดถึงโมทนาให้หรืออุทิศส่วนกุศลให้เอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมต้องรู้ก่อนนะอย่าไปอ่านใหญ่เลยนะโยมไม่รู้เรื่องก็ไปถามพระอยู่วัดได้เจอพิธามเจคัมภีร์ก็ยังดีเพราะคนนั่งสมาธิเนี่ยเรียนอภิธรรมง่ายคนที่นั่งสมาธินี่เรียนอภิธรรมง่าย เพราะสมาธิเนี่ยหลักเดียวกันหลักอภิธรรมถ้าความสงบเนี่ยทำให้ตอบธรรมะเข้ามาในใจตัวเองได้เพราะว่าสมัยพุทธเจ้านะคนที่เรียนปัญหาต้อง 4-5,000 ปัญหาเนี่ยไปถามคนอื่นจนหมดแต่มาถามพระสารีบุตรไม่จนมาถามพุทธเจ้าไม่จนศาสนาอื่นเนี่ยตอบกันจนหมดแต่มาถามพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไม่จนเพราะว่าท่านเรียนใจของท่านที่นางชมพูนุชเนี่ยนางชมพูนุชที่ออกมาบวชในศาสนานิครนน่ะ ที่นางมีสามีเป็นโจรแล้วก็ถูกโจรล่อไปแล้วก็นางก็ผลักโจรตกเหวตายแล้วก็ไม่กลับบ้านก็ไปบวชเป็นดาบดชินีก็เรียนฉลาดมากก็ล่อนเล่ชื่อนางชมพูนุชคือจะไปที่ไหนจะถามปัญหาใครก็ปักต้นว่าก่อภาษาตักต้นว่าถ้าใครมาเหยียบกิ่งว่าแล้วก็ถือมาตอบปัญหานางภาษาที่บุตรเป็นคนให้เด็กนะเด็กเอาต้นว่าออกกิ่งว่าออกบอกเราจะตอบปัญหาเองเด็กๆบอกเนี่ยไม่มีใครกล้าตอบนะปัญหานางเนี่ยคมมากใครตอบไม่ได้บอกเราจะตอบเองถ้านางมาแล้วก็ให้บอกให้ไปหาเราที่วิหารเจตวันพระนางก็ดีใจว่าได้เจอคู่ปัญหา ไม่มีใครตอบนางได้บอกถ้าเป็นธรรมณะนางก็จะอุทิศตัวบวชรับใช้ในศาสนานั้นตอบปัญหานางได้ชนะนางถ้าเป็นผู้ชายนางก็จะยอมรับใช้เป็นบริจาคาจะเอาไปทำทาสก็ได้เป็นภรรยาก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิง
็จะไปขออยู่ด้วยรับใช้ผู้หญิงคนนั้นผลที่สุดพระสารีบุตรนางก็ถามพระสารีบุตรหมดเลย500ข้อเนี่ยถามเป็นร้อยๆข้อก็ตอบได้หมดปัญหาที่คนอื่นตอบไม่ได้นางตอบพระสารีบุตรตอบได้หมดพระสารีบุตรพอนางถามหมดบอกหมดแล้วยังปัญหาบอกหมดแล้วฉันขอถามข้อเดียวพระสารีบุตรบอกขอถามข้อเดียวถ้าเธอตอบได้เธอก็ชนะฉันไปถ้าเธอตอบไม่ได้เธอก็เป็นผู้แพ้ก็ถามว่าอะไรหนึ่งไม่มีสองอะไรหนึ่งไม่มีสองนางตอบไม่ถูกเอ๊ะจะเอาอะไรดีจะเอาพระอาทิตย์ดีหรือพระจันทร์ดีจะเอาอะไรดีใจของนางได้อยู่กับโลกหมดเลยพระอาทิตย์ก็หนึ่งพระจันทร์ก็หนึ่งโลกก็หนึ่งอะไรเอ๊ะก็เลยนางตอบไม่ได้ถ้าตอบไปแล้วกลัวผิดก็บอกก็ตอบไม่ได้ถ้าตอบมันก็ผิดอยู่ดีเพราะนางตีปัญหาไม่แตกนางก็ยอมแพ้บอกขอให้ท่านเฉลยมายอมตอบว่าไงนะยอมตอบว่าไงนะยอมตอบก็ว่าไงหนึ่งไม่มีสองอ่ะตอบได้ไหมตอบไม่ได้ไม่ได้ก็ไปเป็นไม่ได้ก็ต้องไปเป็นผู้รับใช้นางสิต้องไปเป็นคนรับใช้นางอะไรกันเองตอบไม่ได้คำหนึ่งเดียวตอบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่านางไม่มีสมาธินางไม่มีสมาธินางไม่รู้เรื่องของสมาธินางยังไม่เคยปฏิบัติธรรมะนางก็ตอบได้ที่ไหนล่ะเพราะธรรมะเป็นของศาสนาพุทธเนี่ยนางเรียนศาสนาอื่นนางก็ตอบไม่ได้ยังไงก็จนอยู่ดีนางก็เลยยอมแพ้ก็เลยบวชเป็นภิกษุณีก็มาปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้สำเร็จธรรมก็เข้าใจธรรมะนางก็ฉลาดมากเลยเพราะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเป็นลูกสาวเศรษฐีอ่ะนางก็มีบุญน่ะนี่หมายถึงว่าหลักของอภิธรรมอ่ะนะหลักของอภิธรรมถ้าเข้าใจนะอภิธรรมก็ตอบได้ใช่ไหมฮะยมฟังสวดเนี่ยจบเลยก็ทำสมาธิก็ตอบได้หลังอภิธรรมนี่เองพิธีการสวดศพก็เพื่อต้องการเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมของความตายว่าเป็นอนิจจลักษณะคือความจริงว่าไม่เที่ยงความตายนั่นเป็นของแน่นอนถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ว่าที่ว่าความไม่เที่ยงนั้นเพราะว่าคนเราโดยมากจะคิดว่าชีวิตของเรามั่นคงอยู่ได้ยาวนานโดยมากคนเราก็จะลืมจากการพิจารณาเรื่องความแก่ความตายโดยมากก็จะไปคิดแต่เรื่องธรรมหากินวุ่นวายทางอื่นการที่มานึกถึงความจริงในสัจธรรมนั้นก็มีเวลาน้อยบางคนแทบปันหนึ่งไม่เคยนึกเลยเรื่องความตายเพราะนั้นเรามางานศพเราก็จะมาเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าเราหรือตัวเราไม่ตายแต่เฉพาะหน้าเราก็มีความตายอยู่ความตายนี่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วทำให้คนเราเนี่ยไม่ลืมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอนึกถึงความตายแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างเช่นเวลาจะโกรธก็หายโกรธเวลาจะโรคโมโทสันก็หายโลภเวลาจะหลงก็หายหลงเวลาจะคิดผิดก็ก
ก็เลิกคิดผิดเพราะความตายนั้นเป็นสัจธรรมหรือเป็นครูสอนใจไม่ให้คนเราคิดอะไรมากมายพอนึกถึงความตายแล้วว่าเราอยู่ไปไม่นานโกรธกันไปก็แค่นั้นเองโลกมากก็แค่นั้นเองมีอะไรมากก็แค่นั้นเองก็แค่ชีวิตหนึ่งอยู่ไปก็ไม่นานแล้วก็อะไรไปไม่ได้เนี่ยการที่นึกถึงความตายบ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทไม่หลงไม่ลืมพระพุทธเจ้าท่านระลึกอยู่ทุกลมหายใจพระองค์มีธรรมะอยู่ในใจของพระองค์ก็จะไม่ลืมความตายแต่คนอื่นอย่างเช่นพระโสดาบันก็นึกวันหนึ่งไม่กี่ครั้งสกิทาคาก็นึกไม่มากพระอนาคาพระอรหันต์ก็จะนึกอยู่มากขึ้นไม่รู้ความตายแล้วก็ตกอยู่ในความสงบเพราะจิตใจก็ไม่ไปคิดอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ความหลงก็ไม่มีฉะนั้นเรียกว่ามางานศพก็มาพิจารณาความตายเมื่อก่อนคนเรายังไม่ตายก็คิดเหมือนกันทุกคนคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดเป็นโน่นคิดเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่มีความรู้สึกไวทันใจมีความรู้สึกสิ่งที่กระทบเหมือนกันเช่นตาเห็นรูปก็คิดแบบพอใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจกลิ่นได้รสก็พอใจไม่พอใจกลิ่นจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้รสก็พอใจไม่พอใจกายสัมผัสโดนของแรงไปก็พอใจไม่พอใจเบาไปก็พอใจไม่พอไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอใจไม่พอใจความคิดก็มีความพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์กายเราก็เหมือนกันคนเราไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเจ็บมาแล้วก็ร่างกายก็มีสุขมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องเลี้ยงต้องรักษาอยู่มากกว่าลูกอ่อนอีกอย่างเรามีบุตรเนี่ย4ปี5ปีพอโตแล้วเราก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องป้อนข้าวไม่ต้องดูแลอะไรมันก็ดูแลตัวมันเองไม่ต้องป้อนข้าวให้มันไม่ต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้พอโตแล้วเขาก็เช็ดเขาเองเขาก็อาบเขาเองแต่ตัวเราเนี่ยยิ่งกว่าเด็กๆอ่อนๆอีกตัวเรานี่ยิ่งกว่าเด็กขวบเดียวอีกเพราะอะไรเพราะเราต้องป้อนข้าวให้ตัวเองตลอดชีวิตต้องอาบน้ำให้ตัวเองตลอดชีวิตต้องพาเดินพานั่งพาเปลี่ยนนิยบทร้อนก็เอาน้ำมาอาบหนาวก็เอาผ้ามาห่มปวดเมื่อยก็พลิกขยับพานั่งพาลุกพาเดินพาเปลี่ยนอิริยาบถให้กับตัวเองเหมือนกับเด็กอ่อนถ้าพูดกันแล้วตัวเราก็เหมือนเด็กอ่อนที่ต้องเลี้ยงอยู่ตลอดชีวิตปวดท้องพาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเอาเดี๋ยวง่วงพานอนพอสว่างพาเดินอันนี้จึงว่าร่างกายคนเราก็เหมือนเด็กๆไม่เคยว่างเลยปฏิบัติอยู่ตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อมาพิจารณานี้แล้วจึงได้มาเห็นว่าคนเราก็มีความสุขมีความทุกข์ไม่ต่างอะไรกันมาพิจารณาอย่างนี้จึงว่ามีความคิดไม่ต่างกันมีความวัยมีความรู้สึกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอใจไม่พอใจไม่ต่างกันมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักความชังมีความเป็นห่วงเสียดายมันเป็นเรื่องจิตใจที่ทุกข์สุขอยู่ตลอดไม่มีใครหนีพ้นเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายทุกข์ของร่างกายก็ไม่มีใครหนีพ้นความเกิดความแก่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเจ็บความตายก็ไม่มีใครหนีพ้นความทุกข์ใจก็ปุถุชนคนธรรมดาก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวมาตลอดวันตลอดคืนมีอย่างเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผู้นำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจคือรู้จักทำใจให้สงบผู้ถักทำใจปล่อยวางได้ผู้นั้นถึงจะรู้จักดับทุกข์
ก็ไม่เกิดเป็นทุกข์ฉะนั้นการมางานศพเราก็มาพิจารณาธรรมะเพื่อเห็นเป็นสัจธรรมว่าตัวเราควรจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้มแข็งเพื่อให้จิตใจอยู่เหนืออยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือความปวดอยู่เหนือความหิวอยู่เหนือความร้อนความร้อนใจความร้อนกายความทุกข์กายความทุกข์ใจความเจ็บกายความเจ็บใจความเสียกายเสียใจความพัดพรากจากกายจากใจก็มาปฏิบัติให้มันวางอยู่เหนือทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันของไม่เที่ยงที่เราบังคับบัญชาไม่ให้มันเป็นไปตามต้องการไม่ได้เมื่อเรามาเรียนธรรมะมีความพิจารณาให้ใจเราอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้แล้วก็ถือว่าเข้าถึงธรรมผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมก็ย่อมนำความสุขกายสบายใจเหนือทุกข์อยู่บนทุกข์ได้ไม่ค่อยเมื่อพัดพรากจากของรักหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะทำใจได้ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยหัดฟังไม่เคยหัดปฏิบัติไม่เคยหัดสงบฉะนั้นจึงว่าธรรมะปืนที่พึ่งบั้นสุดท้ายบั้นปลายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือรู้จักทำใจให้อยู่เหนือทุกขเวทนานั่นเองบางคนเนี้ยร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์หิวก็เดือดร้อนใจปวดเมื่อยก็เดือดร้อนใจอยู่ที่ไหนก็ทรมานใจอะไรไม่พอดีไม่สบายใจเลยใครพูดไม่ดีก็ไม่สบายใจใครทำให้ไม่ดีก็ไม่สบายใจมีแต่เรื่องอะไรไม่พอดีไม่สบายใจเมื่อเขาจะหาความพอดีไม่ได้เขาก็มีแต่ความทุกข์เพราะเขาอยากจะได้แต่ความสุขทุกข์เขาไม่เอาฉะนั้นการฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องต่อสู้กับไปสู้กับทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงฝึกปฏิบัติเพื่อต้องการได้เห็นทุกข์แล้วก็ทำที่ทุกข์นั้นเกิดอยู่แล้วก็พิจารณาจึงข้ามทุกข์นั้นไปพระองค์ไม่ได้หนีทุกข์ด้วยการหนีหายจากความเจ็บปวดแต่พระองค์ก็ดูความเจ็บปวดความหิวความร้อนความกระหายความทุกข์ใจทุกข์กายดูเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเองเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็ข้ามอารมณ์เช่นความโกรธเนี่ยเราไม่หนีความโกรธเมื่อโกรธมาก็ตามดูมันเรื่อยไปเช่นความโลภก็ดูมันไปความโลภความคิดไม่ดีก็ดูความคิดไม่ดีคิดดีเราก็ดูความคิดที่ดีเมื่อเรารู้ใจรู้จิตของเราอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเนี่ยก็พ้นได้คนเราถ้าไม่เห็นความโกรธก็พ้นความโกรธไม่ได้เห็นความโลภไม่เห็นความโลภก็พ้นความโลภไม่ได้ไม่เห็นความหลงก็พ้นความหลงไม่ได้ไม่เห็นความวุ่นวายใจก็พ้นความวุ่นวายใจไม่ได้เหมือนกับหมอไม่เห็นเชื้อโรคน่ะให้ยากินก็ไม่ถูกโรคเพราะหมอไม่รู้จักโรคว่ามันเป็นโรคอะไรฉะนั้นทุกข์ก็เหมือนเชื้อโรคนั่นแหละถ้าคนรู้จักก็เหมือนหมอที่รู้จักเชื้อโรคก็วางยาให้หายเจ็บหายปวดได้ฆ่าเชื้อโรคให้ตายได้ความทุกข์ของเราก็เหมือนกันที่ทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเราแก้ใจเราได้เรารู้เหตุที่เกิดจากใจเราก็ทุกข์เรื่องอะไรมันไม่ดีใจเรื่องอะไรมันเสียใจเรื่องอะไรมันลำบากใจเรื่องอะไรมันทรมานเรื่องใจก็พยายามไปดูใจตรงนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงแล้วมันก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นเมื่อเรามาในงานศพก็มาพิจารณาว่าโอ้เป็นสัจธรรมจริงๆคนเราจะรวยสักร้อยล้านพันล้านก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยใครจะเอาอะไรมาให้ท่านก็ไม่เอาแล้วมาตอนเป็นก็ยังกินอยู่ยังต้องการอยู่โน่นก็ดีนี่ก็ดีอยู่แต่พอดับจิตไปแล้วอะไรใครว่าดีก็ไม่ได้ดีด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่าโอ้คนเราเนี่ยเหมือนอยู่กับคนละโลกจริงๆอีตอนเป็นอยู่ก็เหมือนเราเป็นพวกเดียวกันพอตายแล้วก็ไม่ใช่พวกเดียวกันเหมือนเราคนละโลกเขาหาว่าเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งก็คืออีกโลกหนึ่งเหมือนกันเพราะมันตายไปจากโลกนี้แล้วพ้นจากความเป็นมนุษย์มาแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์ยังหายใจอยู่ทุกคนก็ยังยอมรับเราอยู่แต่พอหมดลมแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเราหมดสภาพแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องรีบขวนขวายสร้างสติส
สร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างความเข้มแข็งอดทนให้ใจของเราเนี่ยได้อยู่เหนือความทุกข์ความหวั่นไหวความเดือดร้อนใจเมื่อเราได้พกพากับธรรมะมากๆแล้วจิตของเราก็ผ่องใสเบิกบานลื่นเลิงบันเทิงใจอยู่กับบุญกุศลได้ยาวนานเราก็จะดีใจมากทำอะไรก็ดีใจทำอะไรก็ปีติเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของสมมุติของติดตั้งขึ้นมากระดาษเขาก็มาสมมุติให้เป็นเงินเป็นทองไปแลกโน่นแลกนี่ได้เขาสมมุติให้เป็นเงินทั้งๆที่มันเป็นกระดาษแต่ค่าของสมมุติมันเป็นเงินเป็นทองแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เงินใช่ทองอะไรเขาเรียกเงินเรียกทองก็ค่าสมมุติแค่แหวนเงินทองก็เป็นค่าสมมุติเขาสมมุติมาเอามาใช้ทั้งนั้นเอาก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายเอาธาตุทั้งสี่มาสมมุตินั่นเป็นของวิเศษให้เป็นของสวยของงามเพราะมนุษย์มีปัญญานะมีปัญญาสมมุติเอาอะไรต่ออะไรมาทำให้มันเป็นของวิเศษได้หมด แต่ว่ามันก็เป็นของเสื่อมของแตกของผุของพังของที่สุขสมมุติมันก็ไม่เป็นของจริงจังยั่งยืน แต่มันก็ทำให้มีค่าได้ทำให้คนหลงได้แต่สิ่งอันนี้ถ้าใช้ด้วยปัญญาก็เอาไปทำเป็นประโยชน์เอาไปสร้างเป็นเนื้อหนาบุญตัวเองได้เอาทำให้เป็นปีติในทานได้ปีติในภาวนาได้แต่ถ้าเราไปหลงสมมุติเราก็ยึดแก้วแหวนเงินทองกระดาษพวกนี้เป็นของเราไม่ยอมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตายไปแล้วมันก็เป็นแผ่นดินไปเป็นกระดาษเปล่าๆเป็นตะกั่วทองเหลืองทองแดงเป็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายมันไม่มีอะไรพวกเพชรนินจินดาก็คือก้อนกรวดก้อนหินก้อนทรายเพราะค่าสมมุติกันเท่านั้นเองคิดแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยเราสมมุติถึงขึ้นมาใช้สมมติอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีชื่อเราก็ไม่มีเราเกิดมาเราก็ไม่มีชื่อก็ถูกสมมติให้เรียกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่หญิงก็ชื่อนั้นชายก็ชื่อนี้ที่จริงแล้วเราก็ถูกสมมติตัวเราขึ้นถูกพ่อแม่สมมติให้เราชื่อนั้นชื่อนี้ที่จริงตัวเรามันไม่มีชื่อเขามาตั้งให้เราตอนเกิดไม่ได้ผ่าชื่อมาด้วยหรอกพอมาแล้วเราก็ยึดว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้ใครมาด่าว่าชื่อนั้นชื่อนี้เราก็โกรธใครมาชมชื่อนี้ดีชื่อนี้ดีก็ชอบใจอันเราถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดในโลกนี้แม้แต่ร่างกายนึงก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมใจก็เป็นวิญญาณธาตุมันก็มาทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงที่เขาสมมุติกันขึ้นมาฉะนั้นสิ่งพวกนี้ทำให้พวกเราหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงในทรัพย์สมบัติคิดอะไรเป็นของเราไปหมดแท้ๆที่จริงของสมมุติทั้งหมดของสำหรับเอามาให้เราเล่นเอามาเราใช้ทั้งหมดไม่ใช่ของจริงเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรของจริงนอกจากความแก่ความเจ็บความตายนอกจากธรรมะคือทำใจให้มันปล่อยวางเป็นทำใจให้มันไม่วุ่นวายทำใจมันว่างน่ะเป็นธรรมะทำใจดับทุกข์น่ะนอกนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดมาเพื่อบรรเทาทุกข์เอามาใช้เพื่อบรรเทาทุกข์อย่างเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยเราได้ใหม่ๆเราก็ดีใจว่าของเราสวยอย่างนั้นด้วยแต่ที่จริงพอใช้ไปแล้วก็กลายเป็นของเก่าที่สุดก็กลายเป็นดินไปขาดเป็นดินไปก็ไม่ใช่เป็นของเราก็สมมุติขึ้นมาแค่แหวนเงินทองพอเราใช้ไปแล้วหล่นหายกลายเป็นดินไปก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเวลาเราตายเรามานอนอยู่ในโลงนี้อะไรอะไรก็ไม่มีของเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังเป็นดินเป็นดอนไปก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดชื่อเราก็หายไป ตัวเราก็ไม่รู้จักชื่อเราชื่อเราก็ไม่รู้จักตัวเรามันก็ถูกสมมุติกันขึ้นมา เมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็จะรู้สัมมาพุทธเจ้าอ๋อโลกทั้งโลกมันติดกันตรงสมมุตินี่เองเลยแม้แต่ชื่อเขาเองก็ยังไม่รู้จักเลยชื่อตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองเมื่อถูกสมมุติแล้วเราหลงสมมุติก็กลายเป็นคนไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้ยังจิตใจของเราให้เกิดความสงบสุขได้บ้างให้มีดวงตาเห็นธรรมสว่างใจได้บ้างอ๋อโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของแท้แน่นอนมีเกิดกับดับเท่านั้นเองใจก็เกิดกับดับกายก็เกิดกับดับ
ื่อมันเกิดกำดับแล้วมันก็อทรงอยู่อย่างนั้นเองที่สุดมันก็เสื่อมไปไม่มีอะไรเป็นที่จะยึดเหนี่ยวได้นอกจากทานศีลภาวนาไว้ในใจเราท่านที่จะทำให้เราสงบสุขสบายใจได้นั้นวันนี้ที่ญาติโยมได้มาเป็นเจ้าภาพสวดศพก็เพื่อจะทำพลังใจของเราให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะนำจิตใจของเราดวงใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานไปด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ตั้งจิตสงบใจเมื่อพลังจิตของเราผ่องใสเบิกบานแล้วก็จะแผ่เมตตาอันนี้ไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์และมีวิญญาณแล้วก็ผู้ที่ร่วงลับให้เกิดพลังใจเบิกบานเต็มเช่นเดียวกับเราได้รับบุญกุศลในวันนี้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้แผ่เมตตาบังสกุลก่อนอนิจจาวตาสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทตังโอปัสสโมสุโขความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนออาตวิงอธิเทสติหากนอนทาบซึ่งแผ่นดินอยู่โตอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วอิรตังวะกลิงกลังราวกับว่าต้นไม้ต้นปืนไม่มีประโยชน์อานิจจาวัตสังขารังขันธ์ทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอตังโอปัสสโมสุโขความเข้าไปละงาแผงตังคานดังไรเหล่านั้นเป็นสุข